สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมทะเลสาบในเมืองเวียนนาค่ะก็เลยถ่ายวิวข้างทางให้ชมชมใบไม้เปลี่ยนสีและวิวหมู่บ้านสวยงามค่ะเดี๋ยวก่อนไปถึงทะเลสาบน่ะมองเห็นหมู่บ้านหลังนิดเดียวค่ะนี่ถ่ายในรถหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็ปลูกตามลาบลุ่มค่ะลาบลุ่มบนภูเขานี่ค่ะมองเห็นบ้านหลังนี้เดียวเดี๋ยววิวสวยค่ะทางไปทะเลสาบกรุงเวียนนาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่ค่ะมองวิวข้างทางสวยงามแล้วก็ใบไม้กำลังจะเปลี่ยนสีค่ะเข้าด้วยดูใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมนี่ค่ะทางไปทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปกรุงเวียนนาดูต้นไม้ข้างทางไปก่อนค่ะใกล้ถึงทะเลสาบแล้วไปดูกันเลยค่ะเรือเยอะมากค่ะอันนี้เป็นเรือส่วนตัวคนรวยเดี๋ยวมีจอดไว้เต็มเลยเรือคนรวยทะเลสาบเดินมาที่ไหนนู่นกับทะเลสาบนี่ค่ะมีที่เดินพาชมทะเลสาบค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์เหมือนทะเลสาบส่วนตัวเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเรือจอดเหมือนกับหาดส่วนตัวเลยก็ขับรถผ่านมาก็เลยมาแวะน้ำใสเลยค่ะอุ้ยมีกุ้งมีปลาเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะเนี่ยน้ำใสมากเลยน้ำใสค่ะน้ำใสอุ้ยอันนั้นเป็ดแล้วน่ะเป็ดหรือห่านอุ้ยตัวใหญ่มากเลยเป็ดห่านคือเป็ดทั้งห่านนู่นห่านเยอะเลยค่ะห่านเยอะมากนู่นอยู่ไกลโอ้วันนี้มีแดดหน่อยกินเหมือนแหนบ้านเราเลยค่ะเหมือนแหนโหถ้าบ้านเรามีกุ้งแน่ๆเลยแบบนี้นู่นห่านเยอะเลยบรรยากาศทะเลสาบค่ะสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยท้องฟ้าก็สวยนกบินมีเรือน้อยมากเหมือนกับเป็นหาดส่วนตัวเลยค่ะมันทะเลสาบส่วนตัวเพราะว่าจะมีเรือจอดเยอะมากเลยถ้าต้องเที่ยวมีน้อยไม่ค่อยเยอะนี่ไม่ได้ถ่ายให้น้องเลยเนี่ยต้นไม้ก็สวยค่ะกำลังจะเปลี่ยนสีเพื่อนมาด้วยกันนู่นเพราะว่าเข้าดูใบไม้นู่นค่ะวันนี้มีแดด19 องศาสบายต้นหญ้าสูงเพราะว่าอยู่ข้างทะเลสาบ